จังหวัดพิจิตรครับจัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้วชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพร้อมนำเยาวชนจิตอาสาปั่นน้ำใจให้น้องที่จังหวัดตากครับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมได้จัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับแกนนำเด็กและเยาวชนเผยแผ่ธรรมะของแต่ละโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านอีกทั้งส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสถานศึกษารักษาสินห้าให้อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้เข้าอบรมจะได้ไปร่วมบริจาคสินของปั่นน้ำใจให้น้องที่โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวตําบลแม่กุอําเภอแม่สอดจังหวัดตากอีกด้วยครับ